หนุ่มป๊อกเตรียมจ่ายในส่วนของเงินเดือนให้กับมากกี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่มักจะแกล้งกันบ่อยครั้งอยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับป๊อกภัสสรกรกับมากกี้ราศีสองสามีภรรยายูทูบเบอร์กับการอยู่ที่บ้านเล่นเกมด้วยคลิปก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็พาฝาแฝดอย่างมีก้ามีย่าไปดูสัตว์น้ำหลากหลายชนิดกันเลยค่ะที่บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีงานนี้นอกจากเด็กๆจะสนุกสนานแล้วทางมากกี้เองก็สร้างความตื่นเต้นให้กับสามีมากๆที่ให้อาหารปลาอยู่นั้นทางด้านสาวมากกี้ก็แกล้งโยนอาหารปลาไปไกลๆและบอกไปว่าแหวนตกลงไปในบ่อค่ะงานนี้ทำเอาป๊อกถึงกับช็อกไปเลยและเรียกถามมากกี้ว่าใช้แหวนแต่งงานหรือไม่ทางด้านสาวมากกี้ก็ตอบไปว่าใช่แถมแหวนราคาหลักล้านด้วยป๊อกก็เป็นคนซื้อเองด้วยงานนี้ทำเอาถึงกับยืนอึ้งไปเลยล่ะค่ะเมื่อทางด้านสาวมากกี้ต้องรีบเฉลยแกล้งก่อนเพราะว่ากลัวสามีนั้นจะไปตามนักประดาน้ำมางมหาล่าสุดสามีก็ชวนเล่นเกมอีกแล้วล่ะค่ะแต่ละคำถามนั้นเดือดเดือดเชือดกันไปเลยค่ะโดยให้ตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วมากกี้เปิดมาก็จัดเลยสามีให้เงินเดือนละแสนป๊อกตอบแน่นอนอยู่แล้วมากกี้บอกอย่าลืมนะสามีเอามั่งบอกต้องการเย็นๆเลยอยากจะมีแฟนเยอะๆนางเอกสาวมากกี้ถึงกับขาลอยมาถึงตัวป๊อกเลยทันทีกัดฟันบอกแน่นอนอยู่แล้วแถมเดือดต่อบอกเคยบอกว่าฉันนอกใจเธอฉันจะเอาเงินเธอไปเลี้ยงผัวใหม่จนสามีไปต่อไม่ถูกเหมือนกันล่ะค่ะข้างนี้เมียก็เลยบอกว่าพอๆเกมเสมอกันดีกว่าแม่ช่างน่ารักและเข้าใจหยอกล้อกันจริงๆยังไงก็ขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆค่ะ